เรื่องราวบนท้องถนนคือไม่ร้อนเนี่ยมันก็หงุดหงิดง่ายอยู่แล้วยิ่งร้อนแบบนี้ยิ่งโมโหง่ายกันใหญ่เลยนะครับผู้ชาย2คนลงไปเหมือนจะมีเรื่องกันกลางถนนแต่สุดท้ายมันจบแบบหักมุมนะครับเอาเองชอบคลิปนี้มากเลยอ่ะมันอันนี้คิดอยู่นะว่ามันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมมันน่าจะเป็นเรื่องจริงละค่ะแล้วขอให้เป็นเรื่องจริงด้วยมันทำให้เราใจฟูยามเช้าแบบนี้อ่ะขออภัยนะเขาบอกไว้นะกูผิดใช่ไหมนั้นกูเข้าไปโกรธกอดขอโทษอ่ะเออไม่ที่ต้องถามว่าอันนี้มันจริงใช่ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าในสถานการณ์จริงอ่ะมันจะไม่จบแบบนี้ไงแต่ถ้ามันจบแบบนี้ได้สังคมเรามันจะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยนะครับใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเริ่มต้นจากการทะเลาะแล้วต้องเจ็บตัวกันตลอดถูกไหมคือมันต้องมีฝ่ายนึงถอยสักก้าวนึงอ่ะใช่ไหมแล้วถ้าอ่ะผิดใช่ไหมคนเราอ่ะถ้าผิดต้องรู้จักขอโทษถูกต้องค่ะใช่ไหมคำว่าขอโทษคำว่าขอบคุณอันเนี้ยมันเป็นคำพูดที่เป็นเมจิกเวิร์ดอ่ะมันเป็นคำที่พูดแล้วจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นขอโทษนะครับขอบคุณนะครับทุกอย่างมันจะทำให้หนักเป็นเบาอะไรอย่างเงี้ยเหตุการณ์นี้เหมือนกันเริ่มต้นเหมือนอีกนิดนึงจะวางมวยแล้วสุดท้ายคุณผู้ชมครับไม่ได้วางมวยใดๆทั้งสิ้นจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งใช้คำนี้ได้มั้ยได้ได้เลยแหละเจ้าของคลิปบอกว่าอากาศมันร้อนใจเย็นๆนะแต่ว่าจบลงด้วยดีนะคะเหมือนปาดหน้ากันแล้วพี่เสื้อดำบอกสรุปผมผิดใช่ไหมผิดแล้วเข้าสวมกอดแบบนี้คลิปนี้คนเข้าไปดูกว่า 600,000 ครั้งแล้วนะคะบอกว่าโอ้โหดูคลิปแบบนี้ไม่เสียดายค่าเน็ตเลยอ่ะมันจบแบบน่ารักมากๆตอนแรกคิดว่าจะมีเรื่องใช่แต่จบแบบนี้แฮปปี้เอนดิ้งจริงๆนะคะแต่ผมว่าก็ต้องดูกันดีๆนิดนึงนะเพราะว่าบางทีไอ้จังหวะที่พุ่งเข้าไปอีกฝ่ายอาจจะคิดว่าจะมาต่อยเราหรือเปล่าเดี๋ยวสวนมาก่อนโอ้คุณผู้ชมครับนะถ้าจะขอโทษก็ขอโทษมีระยะนิดนึงไม่ใช่ถลาเข้าไปแบบนี้เป็นผมตกใจนะอาจจะยกมือไหว้ก่อนใช่ไหมมันจะได้แบบจบแบบดีๆสวยๆนะครับค่ะ